คุณนัทที่หลังเนี่ยนะช่วยหาบอกว่าแผนต้องแผนที่หรือว่าหาอะไรที่มันแบบว่าสถานที่ที่มันชัดเจนหน่อยครับอย่างเงี้ยเปลืองน้ำมันโอ้ยพี่หนุ่มจะกลัวอะไรนี่เห็นรถคันใหญ่ๆแบบเนี้ยประหยัดน้ำมันเหมาะกับสมัยยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้ไม่ต้องห่วงขับไปเลยโลดสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีครับเอาละฮะขอต้อนรับสู่รายการที่ใครมาเปิดเพลงดังแถวนี้แล้วครับเนี่ยเพลงดังไม่พอนะครับเนี่ยถึงกับมาเต้นนะเต็มเลยนะครับเนี่ยหน้าตาคุ้นๆนะครับชมพู่ก่อนบ่ายนี่นะหนุ่มๆเนี่ยถึงกับตะลึงตาถลนมองชมพู่หรือจ้องแดนเซอร์ครับเนี่ยแหมเปิดตัวได้อลังการมากเลยนะครับเต้นกลางแดดหรือกลางซอยกันเลยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพี่อาร์เหมือนแกลนไหมฮะคล้ายเป็นคู่แข่งแกลนเดอะสตาร์เป็นกาเดอะสตอร์ผิวดำๆต้องเป็นกาโอ้ไม่ได้วันนี้คุณชมพู่นะครับมาเป็นพิธีกรรับเชิญให้เราด้วยสวัสดีผู้ชมก่อนสวัสดีครับเอาละขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่ใช้ครูนะครับรายการที่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูค่ะเป็นไงวันนี้มาบ้านของน้องแกลนเดอะสตาร์คุณก็ต้องมาเต้นเป็นคุณแกลนเลยอย่าว่าแต่เต้นเลยพี่รู้ว่านี่มันเป็นพิธีกรรับเชิญเนี่ยนะหาข้อมูลมาเป๊ะแกนชอบอะไรทำอะไรความรักของเขาคืออะไรแล้ววันนี้มาบ้านแกนเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าแบบไม่ธรรมดาเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปบอกผู้ชมก่อนเลยวันนี้มาบ้านแกนเนี่ยไม่ใช่แกนคนเดียวนะครับมีฮั่นด้วยแกนฮั่นแกนฮั่นมีคุณฮั่นคุณมดดำไปประกบคุณฮั่นอยู่ข้างในเลยเห็นไม่ได้เลยเห็นไหมไม่เห็นเลยนี่ไงเขาอย่างนี้เขาอย่างนี้ตลอดบอกให้มาพร้อมกันมาพร้อมกันไม่ฉันจะอยู่กับฮั่นไปอยู่ข้างฮั่นขาอยู่ป่านนี้ฮั่นเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันคงจะซีดแล้วล่ะตอนนี้เข้าเลยไหมไปยังไงไปยังไงไม่ได้นี่หนุ่มทางนี้หนูไปดูมารู้ว่าหน้าบ้านแกเนี่ยเขามีต้นไม้ใหญ่ๆต้นนี้ใช่ไหมมันจะเป็นจุดที่แบบว่ามีรูตรงนี้เราก็เข้าไปตรงนี้ปีนปีนบ้านเล่นเกงขาสั้นงี้ปีนงี้เลยเหรอปีนได้ปีนได้นี่เราเข้าไปก่อนพี่ปีนได้เปล่าเขาเลื่อนได้เขาเลื่อนได้ประตูเขาเลื่อนได้ลงมานี่เฮ้ยเดี๋ยวลงมาโอ้ยผมขอเลยได้ไหมเอามาทุกเทปเลยได้ไหมเนี่ยชอบแบบนี้เอามาเป็นพิธีกรทุกเทปเลยได้ไหมจะบอกว่านับวันยิ่งทำมาหากินลำบากขึ้นทุกทีเหนื่อยขึ้นทุกทีไม่ต้องปีนมาชอบตอนพี่โอลาข้อนี่มาตลอดเลยได้ไหมตลอดนะได้โอลาข้าราชการนะต้องดูแลน้องอันนี้10กว่าปีนะมาเลยนะเขาเลื่อนได้อ่ะไปเขาเลื่อนได้คุณก็ไม่เข้านะช่วงลัดเลาะรอบบ้านสนับมาด้านในแล้วค่ะโอ้ยแอร์นี่เราเอารองเท้าเข้ามาทำไมเนี่ยอุ้ยไม่ได้หรอกค่ะทำไมฮะสมัยนี้คนไว้ใจไม่ได้วันก่อนไปวัดเนี่ย3คู่หายเหรอขโมยเข้ามาโอ้โหเรากลัวกับตามสนองเร็วๆเข้ามาด้วยนี่ทำไมบ้านหลังนี้เข้ามาปุ๊บเหมือนแบบบ้านทั้งเขามีดนตรงดนตรีเป็นโนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอยู่ข้างในเนี่ยพี่หนุ่มเดี๋ยวจะโกรธใครหรือเปล่าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตวางก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเองเลยเหรอค่ะใช่ค่ะเป็นไงความสามารถมีบ้างไหมโถนี่ฟังเอาเลยค่ะพี่ชมพู่เคยฟังขีดเส้นใต้ของคุณกบไหมคะมาไม่เอาสิเราได้แค่นี้นี่ไงซ้อมมาแค่นี้แต่เมื่อกี้เล่นแบบพลิ้วเลยนี่เล่นเป็นโนมาตั้งแต่ก็เรียนมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแต่ว่าหยุดไปประมาณ10ปีได้แล้วค่ะใช่แต่ที่บ้านนี่ใหญ่โตมากนะฮะอยู่มานานแล้วยังไงเนี่ยอยู่มานานแล้วค่ะอยู่ตั้งแต่เกิดเลยค่ะตั้งแต่เกิดเลยค่ะประมาณเกิดในบ้านนี่เลยใช่ไหมคะโรงพยาบาลมั้งแต่มันโตที่นี่สวยกลับมาคอนกำลังจะชมก็สวยขึ้นโอ้ยขอบคุณค่ะสาธุจริงๆอ๋อสวยจริงๆไปทำอะไรมาก็ต้องดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ขึ้นลงๆนะคะผอมแบบเป็นช่วงมากกว่าค่ะแล้วก็อ้วนแล้วก็ผอมเป็นคนแบบกินเยอะมีไปแบบต่ออะไรนะเสริมเติมแต่งอะไรหรือเปล่ามีสัญญากรใช่ค่ะก็คืออย่างล่าสุดก็คือได้ไปเพิ่มตรงนี้มานิดนึงตรงจมูกแต่แบบนี้โหเฮงโหเฮงบางทีมันต้องมีโหเฮงมากคนเรานี่ดูด้วยมาว่าต้องเพิ่มถึงจะดวงดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพี่ๆผู้ใหญ่ดูให้ใช่พี่ผู้ใหญ่ดูให้แล้วก็เราก็ทำตามคำแนะนำของพี่ผู้ใหญ่ไม่แต่ผมชอบอย่างนึงคือเขาไปทำมาเขาบอกเขาทำเขาทำเขาบอกว่าทำเรื่องแปลกบางคนแอปอุ้ยหนูเปล่าไม่นี่ทำเงี้ยเข็มมั่งอะไรมั่งโดนมือสะกิดหน่อยปิดปิงแต่สวยทำแล้วสวยทำเธอกลัวหมอบ้างกลัวเข็มมั่งกลัวหมอไม่จิ้มให้มั่งแต่เขามีฉายาว่ามีฉายาอะไรบ้างนะฮะฉายาที่แบบว่า
ที่ทุกคนจะเรียกแล้วคือบุญเติมคืออะไรบุญเติมบุญเติมค่ะคืออะไรคะคือมาจากคำที่ว่าเติมที่การเป็นคนที่ชอบเป็นศัพท์ช่างแต่งหน้าใช่เป็นคนที่คือเป็นคนชอบแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือบุญช่างก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเติมนู่นเติมนี่ไม่หยุดหรือว่าบางทีเราก็เติมนั่งอ้าวหน้าสิแล้วก็ปัดแก้มเติมไปเรื่อยเติมไปเรื่อยๆค่ะเป็นความสุขของเราที่แบบว่าได้แบบมีเครื่องสำอางไงตามภาษาผู้หญิงนะคะก็เลยเรียกบุญเติมเรียกบุญเติมมีอันนึงนกของหยกกระจกไม่ได้เลยกระจกไม่ได้กระจกนี่มีหน้ากระจกเต็มบ้านเลยเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ตัวปกติที่ตัวนี้พกกระเป๋าเครื่องรางตลอดนะพอเห็นกระจกปุ๊บบุญเติมเหมือนกันบุญเติมการมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนฮะมีพี่น้อง3คนค่ะมีใครบ้างมีพี่เกรซนะคะคุณโตได้ค่ะแล้วแกรนคนกลางแล้วก็น้องสาวค่ะคุณเล็กแกรนแกรนน้องแกรนน้องแกรนน้องแกรนไม่ค่อยยอมไม่ยอมออกสื่อเท่าไหร่เดี๋ยวก็ปิดเบรกคุณนัทแล้วพอเป็นพิธีกรแล้วฉันก็ได้ของด้วยไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ชมพู่ของน้องทางรายการเรามีคลิปเซ็ตพรีเมียมครับจากกสิกรเดนทิสเต้เอามามอบให้ไว้แปรงก่อนนอนตื่นขึ้นมาลมหายใจได้หอมๆครับขอบคุณมากค่ะอ่ะวันข้างหลังคุณอาได้ไงเห็นมั้ยพี่น้องถามนี่นี่น้องน้องคนสุดท้องน้องแกรนค่ะแกรนด้านขวาเห็นมั้ยเค้าหน้าไม่เปลี่ยนมั้ยพี่เกรซคล้ายๆเดิมคล้ายๆเดิมคือดังเค้าบอกว่าไอ้แจนเอาน้ำแข็งมาเป็นจันดาราซะแล้วเคยเกือบไปขายตัวที่สิงคโปร์อ่ะข่าวว่าอย่างนั้นจริงป่ะคนเดียวที่สู้คุณได้จริงๆคนเดียวนะเนี่ยหรอพอสู้ผมได้บ้านเดียวบ้านเดียวโอเคนะตรงนี้เป็นส่วนตรงผงกลางที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้นี่นะอันนี้คือเป็นอันนี้ชื่อฮ่องเต้ค่ะฮ่องเต้ใช่โตก็เป็นจีนขนาดนี้อันนี้คือมีเป็นบรรพบุรุษค่ะคือคุณปู่แล้วก็คุณย่าค่ะคือคุณปู่คุณย่าแฟนเป็นคนจีนแท้เลยเป็นคุณพ่อใช่ค่ะไปเป็นห้องต่อไปต่อไปเป็นห้องอะไรคะยอมเถอะยอมไปยอมไปว่าจะคิดอะไรเยอะยอมเถอะเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยเข้ามาทำไมอุ้ยนี่ทำอะไรกันอยู่ล่ะกำลังจะขอลงแท้เลยเหรอไอ้ต่อแล้วก็มาจะแบบว่าคือแบบนี้มาดังเขาบอกว่าไอ้จันเอาน้ำแข็งมาเป็นจันดาราซะแล้วนี่เขาที่มาทำงานที่มาทำอะไรในห้องนี้เนี่ยหลบมาอุ๊ยตายแล้วเขาฟาดจริงนะไม่ฟาดจริงนะคุณนี่เป็นชนีรักษาไม่ค่อยก็หน่อยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดรายการไปแล้วเหรอเปิดแล้วสิก็คุณไม่ยอมไปคุณก็มาอยู่แต่อย่างเงี้ยทำไมไม่ออกไปก่อนก่อนไปยืมบ้านหนูก่อนไปโอ้โหคุณมาคุยกันไปแล้วไม่ได้หรอมาทำไมแกรนนี่แกรนอาการแกรนใช่ไหมนี่เขาเป็นใครอันนี้คือห้องชื่ออะไรฮะอันนี้ก็ห้องชื่อหรือห้องเชื่ออะไรชื่อชื่อว่านี่ก็มีชื่อทุกห้องเลยพี่อันนี้ห้องอันนี้ใครมาเราจะตั้งชื่อให้ว่าห้องแวร์ไซห้องแวร์ไซใช่ค่ะเดี๋ยวก็ลามเอาคู่นี้นะคู่กันหน่อยไหมคู่กันอยู่เป็น Prince of Dance กับ Princess of Dance ประมาณนั้นแต่รู้มั้ยว่าก่อนที่เขาจะมาออกแล้วว่าคู่กันก่อนจะมาเป็น The Star เนี่ยเคยเจอเขามาก่อนใช่ไหมเคยเจอค่ะเคยเจอตั้งแต่ออกจากบ้านนะคะบ้านข้างบนเรื่องอะไรนั่นนี่แหละนี่อ่ะเล่าต่อคือตั้งแต่ออกจากบ้านเดอะสตาร์5เนี่ยก็คือมาเจอเขาแล้วก็คือเพราะว่าการจะได้ร่วมงานกับพี่บี้บ่อยแล้วก็คือพี่ฮันเนี่ยเต้นเนี่ยกับพี่บี้บ่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็เป็นอาจารย์สอนตอนคอนเสิร์ตพี่บี้อะไรอย่างงี้ด้วยอ๋อแล้วนี่เป็นอาจารย์สอนเต้นด้วยเหรออาจารย์สอนเต้นเป็นแดนเซอร์เฮ้ยได้เดอะสตาร์เสียงหวดนี่อย่านะคะพี่มดดำเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีความลับเหรอไม่มีอะไรครับไม่มีเรื่องอะไรเรื่องอะไรก่อนอันนี้คือเป็นแดนเซอร์พี่ๆก่อนที่จะเป็นคนเดอะสตาร์ใช่ไหมเป็นแดนเซอร์ทุกคนแดนเซอร์ผีเบิร์ดแดนเซอร์คุณบี้สุกิจแดนเซอร์ตินาแดนเซอร์เขาเป็นแดนเซอร์อาชีพแบบโดยตรงเว็บเต้นมากี่ปีก่อนหน้ามาประกวดเดอะสตาร์สี่ห้าปีครับผมประมาณเต้นมานานแล้วก็ประกวดเดอะสตาร์แล้วก็ได้มาเป็นห้าเดอะสตาร์เกือบจะไปขายตัวอยู่สิงคโปร์ไม่ใช่ครับไม่ใช่จริง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 เขาบอกเดี๋ยวเขาก็เปิดเผยเรื่องคุณออกมาเคยเกือบไปขายตัวที่สิงคโปร์ข่าวว่าอย่างนั้นจริงป่ะไม่ใช่ครับผมไปร้องเพลงนี่ไงแล้วตอนนั้นมีข่าวออกมาใช่ครับใครเป็นคนแต่งข่าวขึ้นฮะพี่มดดันตั้งข่าวอยู่นี่เห็นบอกสองคนนี้ก่อนจะทำงานด้วยกันมีไม่ค่อยชอบหน้ากันด้วยในตอนแรกคือพี่ฮั่นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่คุยกับแกเลยนะคะไม่คุยกับแกเลยไม่เขาคนเดียวครับเขาคนเดียวหมายถึงว่าเขารู้สึกคนเดียวครับไม่จริงๆรู้สึกจริงๆว่าพี่ฮั่นแบบทำไมเขาไม่ค่อยคุยกับเราเลยทั้งที่เจอกันบ่อยมากจริงเหรอใช่ค่ะเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็ไม่คุยไม่ยิ้มไม่ทักใครเลย
หนูก็จะแบบทำไมพี่คนนี้ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เลยอย่างเงี้ยไม่ฮะจริงๆไม่ใช่แบบนั้นครับคือต้องบอกว่าคือผมเป็นคนคุยกับทุกคนนะฮะก็ปกติดีใช่ไหมฮะพี่มดดำตอบโอเคก็คือคุยปกติดีแต่ว่าคือตอนนั้นเนี่ยผมสอนน้องแกรนนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าในบางทีเราเป็นครูเราก็ต้องแบบเขาเรียกว่ามีแบบเขาเรียกว่ามีสเปซหน่อยมีสเปซในการที่จะดูแลนักเรียนของเราดุเขาหรือเปล่าดุเขาไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าต้องบอกว่าต้องถามแฟนเนี่ยแกเขาดุไหมจริงๆก็ได้เจอกันเก๊กเหรอเออคือมันเก๊กคือมันมีแบบว่าไอ้รุ่นแบบว่าเวลาศิลปินมาต้องมาเรียนกับมันเก๊กอยากเห็นภาพของท่านตอนเป็นครูพูดสอนชมพู่สอนชมพู่ไอ้ชมพู่ไอ้ลูกชนะไทยต้องใจกล้าค่ะ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 งั้นถือว่าเราเป็นลูกศิษย์สอนเพลงของผมด้วยกันเนอะเพลงอะไรคะอย่ามองตรงนั้นถ้าแรกนะฮะอย่าพูดถึงว่าขาขาไม่ได้นะอย่ามือมามองตรงนั้นหยุดก่อนมาเป็นไทยมาทำง่ายๆนะฮะอย่ามองตรงนั้นแล้วมันจะมีดนตรีรัดเราต้องใช้สะโพกยังไงคะแล้วเป้าใช้ตอนนั้นนั่นไงได้อยู่เพลงมาเราข้ามไปตรงนี้เลยได้ไหมอย่างที่อยู่ได้ไหมในเอ็มวีส่วนใหญ่เห็นเต้นคู่กันอีกใช่ค่ะมีเต้นคู่กันด้วยค่ะอีกเพลงหนึ่งค่ะเพลงอะไรฮะเพลงก็ใครมันจะไปรู้ล่ะไหนลองเต้นซิใกล้ขนาดไหนไหนดูใกล้ขนาดไหนเขาเองเขาเองเต้นด้วยกันนะเต้นคู่กันใช้พื้นที่ตรงนี้หน่อยอ่ะก็ใครมันจะไปรู้ล่ะจะไม่รู้ก็ใครมันจะไปเข้าใจเต้นเก่งอ่ะแต่อย่างแกรนที่เรียนร้องเพลงเรียนเต้นตั้งแต่แกรนเพิ่งจะได้มาเรียนเต้นจริงๆอย่างต่างตอนที่เข้าวงการมาแล้วค่ะก่อนหน้านี้เราฝึกจาก YouTube อ้อค่ะอุ๊ยแต่ตอนประกวดเราเห็นตัวก็เต้นเก่งแล้วนะก็เราอาศัยการท่าสวยเวลาเต้นแล้วก็มาจริงจังตอนนี้ดูตั้งแต่ตอนประกวดมั้งเต้นสุดยอดแต่ตอนนั้นแล้วคุณพ่อเวลาเขาแบบเขาเดินเวลาอะไรเงี้ยเขาจัดท่าสวยมากไหนในฐานะที่คุณเนี่ยเป็นครูสอนเต้นเป็นแดนเซอร์เป็นฮันเดอร์สตาร์ถ้าคุณแน่จริงเดี๋ยวคุณเต้นแข่งกับน้องชายของคุณได้ไหมครับผมมีด้วยอ่ะคุณลงทุนขนาดนั้นแล้วคุณกล้าไหมได้ได้ไหมเอาแบบเต้นแข่งประชันกันเลยนะเอาเลยแต่คุณแพ้ไม่ได้นะโอเคครับมีเก่งกว่าเขาอีกเหรอเอาไม่รู้อ่ะเขาเป็นครูเหมือนกันคนนี้เชิญน้องชายผมเลยฮะเชิญมาเป็นไงไปเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนได้ชิมกันได้ชิมไหมเคยครับผมเคยชิมกันให้รู้จักกันอยู่แล้วเนาะใช่โอ้ยเจอกันบ่อยนี่ตอนนี้มีใครสนใจแกรนนิดนึงคือพวกเราเนี่ยเซอร์ไพรส์โอ้ยชิมมาแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นอะไรคนละอย่างเดียวทำไมอ่ะดีใจค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นที่พี่ชินมาเซอร์ไพรส์เราเป็นเหมือนกันก็คือเขาอะเป็นศิลปินที่เราชอบเหมือนกันใช่ไหมเพราะตัวแบบเต้นเก่งร้องเก่งแล้วเราจะเป็นแบบว่าเวลามองเวลาเงี้ยตาจะเป็นประกายเต้นได้เวลาเห็นเขาอะอยู่ในทีวีนะครับมองเขาสิมองเขาเห็นไหมเหมือนกันชินเหรอใช่นี่เขาปลื้มเหมือนกันแกเขาก็ผมไม่เคยรู้เลยนะเจอกันแกชินเหรอแต่เจอกันบ่อยแต่กันเจอกันบ่อยจริงเหรอแต่ไม่ค่อยได้คุยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยกันจะไม่กล้าคุยใช่เลยรู้จักกันแต่ไม่เคยบอกพี่ชินเลยหรอกก็เล่าให้คุณท่านเองก็เคยแอบปลื้มคุณชินโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอแอบปลื้มด้วยเหรอขนาดนั้นเลยเพื่อนไม่ใช่แฟนเก่านะฮะไม่เป็นเพื่อนกันครับแล้วก็คือต้องบอกว่าเห็นชินเขาเวลาเขาเพอร์ฟอร์มบนเวทีเขาเป็นศิลปินที่เท่ในยุคจริงๆดูแบบอินเตอร์เอางี้ผมขอแบบเห็นแบบประกบกันเลยได้ไหมผมบอกว่ามีคนเดียวในประเทศนี้ที่ผมแบบรู้สึกว่าเต้นเพลงนี้ด้วยที่เป็นศิลปินแล้วเราสู้ผมได้คือจริงคนเดียวที่สู้คุณได้จริงจริงโอเคถ้างั้นนะฮะเราจะโชว์เพลงนี้แล้วปิดเบรกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึ่งนะฮะเชิญครับเพลงมาฮะต้องอย่างนี้
ย่ามองกันอย่ามองตากันไม่เอาไม่เอาส่งซิอยากรู้ส่งซิคุณแกรนเนี่ยแหละฮะเป็นแฟนของโตโต้จริงหรือไม่ฮะแกรนเนี่ยเขาจะต้องขึ้นห้องนอนเพื่อชาร์จแบตร่างกายตลอดเวลาเขาไม่ปกติเหมือนที่เราเห็นกันนะทำไมอ่ะเอาละฮะวันนี้นะฮะก่อนที่จะไปกินอาหารกันวันนี้คุณนาไปทำอาหารค่ะวันนี้นะเรามีโทรศัพท์ไร้สายพันธุ์สนิทนะ24ที่ก็เฮิร์ตดิจิตอลนะครับมาพร้อมด้วยนี่นะครับขอบคุณมากค่ะไม่หรอกค่ะมาเรามาทำอาหารกันเดี๋ยวน้องแก๊งจะเป็นแม่ครัววันนี้เมนูเป็นอะไรครับเป็นเมนูไก่ผัดเปรี้ยวหวานค่ะเห็นได้ข่าวว่าบ้านนี้สามสาวเนี่ยมีน้องแก๊งคนเดียวที่ทำอาหารใช่ค่ะคือก็ไม่ได้ทำเก่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่หนูจะชอบไปดูคุณแม่เขาทำมากกว่าเป็นลูกมือแบบช่วยหั่นผักหั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แกนทำได้ไหมพี่แกนกินค่ะกินอย่างเดียวโอเคมาเริ่มเลยไก่ผัดเปรี้ยวหวานวันนี้นะครับเมนูนี้เราใช้กระทะที่มีผิวเคลือบลื่นอาหารไม่ติดกระทะบ้านนี้สามสาวให้สนิทกันขนาดไหนเนี่ยความจริงก็สนิทกันทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นหนูนี้หนูจะได้นอนห้องเดียวกับพี่แกนค่ะก็แบบจะได้คุยกันเยอะหน่อยแต่พี่เกศเขาก็จะแบบทำงานกลับบ้านดึกนิดนึงมาแล้วมาแล้วนี่โอเคครับครับครับเชิญครับคุณรัตเชิญครับคุณรัตเชิญครับสวัสดีใครคะนี่คือสวัสดีครับเป็นไงสวัสดีค่ะน้องสาวน้องรู้สึกท้องนี่น้องแกรนแกรนค่ะแกรน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 19ค่ะ19ไล่ๆกันไล่ๆกันอ๋อคงยังอะค่ะว่าคุณแม่เขาอยากให้เรียนก่อนอ๋อไล่ๆกันเข้ามาดีเนาะมีใครมาชวนไหมมีใครมาชวนก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะลูกตาหนุ่มสีตาหนุ่มล็อกเลยผมว่าจริงๆแล้วน้องเขาไม่ควรนั่งตรงนั้นเปล่าวะลองใบสารไหมเอาไปหยาบนะนี่ไงเอาหยาบไปให้ถามต้องถามหน่อยกลัวเขาดีร้องเพลงเอ๊ะคือต้องมีทางฟังเขาก่อนแล้วก็บอกร้องเพลงไม่เป็นไรแต่แกเรื่องนี้ลูกแกเรื่องนี้เอาอีกแล้วเรื่องนี้เอาอีกแล้วเรื่องนี้ให้เอาถามเอาถาม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 ไม่ถามเลยก็พอได้เต้นได้ไหมพอได้ค่ะนี่เต้นมาด้วยกันฝึกมาด้วยกันฝึกจาก YouTube มาด้วยกันค่ะเต้นของนั่งดูอะไรกัน2คนน้องข้าของน้องสาวนี่เนี่ยพี่เกรซอ่ะพี่เกรซความจริงก็เต้นก็ร้องเพลงเหมือนกันค่ะแต่พอเขาเป็นนักแสดงแล้วเขาก็เลยจะห่างๆกับตรงนี้แล้วถามจริงเถอะอยู่ดีๆพี่สาวเป็นดาราหมดเลย2คนเพื่อนๆที่โรงเรียนแซวมั้ยก็มีแซวบ้างค่ะเขาชอบล้อแบบแกนนองเกสแกนเดอะสตาร์อะไรเงี้ยแล้วก็ขำๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้พี่เนี่ยพี่แกนมีแฟนหรือยังโอ้ยังค่ะพี่โตโน่เหรอลูกอย่ามองกันอย่ามองตากันไม่เอาไม่มาส่งซิกไม่ได้ส่งซิกจริงหรือไม่ฮะจริงหรือไม่ผมชอบพันนี้มากเลยพี่ต้องเป็นของเราไหมฮะใช่เป็นของเราไหมครับคุณแกรนเนี่ยแหละฮะเป็นแฟนของโตโน่จริงหรือไม่ฮะตอบครับไม่จริงค่ะไม่จริงไม่จริงไม่จริงเครื่องจับเท็จไม่มีนะไม่รู้ไม่รู้สายตาแล้วรู้ว่าเท็จแล้วจริงป่ะหนูจริง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 แล้วมีคนคุยด้วยไหมมีใครมาจีบไหมอ่ะยังไม่มีเหมือนกันไม่มีเราพยายามต้องจริงจริงเพราะว่าตอนนี้เขาทำแต่งงานไงคะใช่เขาทุ่มเทกับอัลบั้มเขา Live Today แค่โทรมาคุยมาจีบไหมเหมาะกับการอยู่ในวงการมากเหมาะกับการตอบคำถามจริงจริงตอนนี้ก็มุ่งการทำงานอยู่แล้วเมื่อกี้โปรโมทชื่ออัลบั้มด้วยนะครับแชร์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 ทุกคนจะบอกว่าเขาเซ็กซี่จะดูแบบว่ามีออร่าอะไรสักอย่างแต่ว่าคือถ้าชีวิตจริงเนี่ยเป็นคนแบบโก้แบบเขาเรียกว่าไงโก้อะโก้มากอะพี่มดดำคือบางทีเล่นมุกไปแกงก็งงอะใช่แต่นี่ผมอาจจะไม่ได้สนิทแต่ผมอยู่ในเวลาซ้อมเต้นเวลาอะไรอย่างนี้กันใช่บางทีเล่นมุกยิงมุกเล่นอะไรกันไปแกงก็แบบไม่ขำไม่ขำไงคุณหนึ่งขำหมดแกไม่ขำเพราะจะมีคนไม่เก็ตหมดเพราะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแกเวลามองพี่ชินพูดทำไมต้องตาต้องประกายประกายมากเลยประกายมากเมื่อกี้จริงท่านก็เป็นข่าวคู่จิ้นเหมือนกันนะแล้วแบบว่าแฟนขับชอบมากเลยคู่นี้มีภาพมาให้อยู่มาดูด้วยยืนยันภาพแรกก่อนนะเป็นผู้หญิงที่สวยมากจริงๆ
เล็ดนะอันนี้เล็ดอันนี้เล็ดอันนี้เล็ดเป็นคู่จิ้นเป็นแบบว่าเขาจะมีแก๊งเขาเป็นแก๊งไหนมีแก๊งหนีจริงๆเล็ดเนี่ยเขาคู่จิ้นกับพี่โน่อ่ะโตโน่ใช่เขาคู่กันคือแต่วันนั้นเนี่ยพอดีโตโน่ไม่อยู่เราก็เลยมาจิ้นแทนไม่ได้ตั้งใจจะจิ้นขนาดนั้นแต่ว่าพอดีแบบเสื้อที่ใส่นะครับพอดีมันอยู่ในห้องห้องที่ดูแลห้องเออาร์ครับที่ตึกกันนี่อะไรเงี้ยก็หยิบมาใส่กันปกติไม่มีอะไรถ่ายรูปเฉยอ๋อแล้วถ่ายรูปคู่นี้เป็นคู่จิ้นแบบว่าชั่วคราวแต่เขามีคู่จิ้นของเขาจริงๆที่แฟนคลับแบบว่าเพิ่มเน้นอยากให้เป็นแบบว่าคู่จิ้นจริงๆคนนี้แกงส้มจริงๆเขาจะมีโนมด้วยใช่ไหมเป็นแก๊งหมีใช่ไหมเป็นแก๊งแต่ว่าถ้าเป็นคู่จิ้นเนี่ยแฟนคลับเขาจะให้คู่กับแกงส้มใช่ไปไหนแล้วไหนแล้วถามหน่อยอย่างจินเนี่ยเป็นสเปคของแกนไหมทำไมถึงชอบดีกว่าคือเราแบบติดตามเขาตั้งแต่ตอนที่กันยังไม่ได้เป็นศิลปินนะคะแล้วก็คือรู้สึกว่าเป็นผู้ชายที่แบบเทพมากในเรื่องของแบบการร้องการเต้นอะไรเงี้ยค่ะใช่เราก็แบบติดตามแล้วก็ปลื้มไหมคะปลื้มไหมสุดสุดใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยบอกว่าแต่เขาแหละเราก็เป็นเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้จริงๆนะเพราะว่าคือเราเจอกันบ่อยในห้องซ้อมเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ตามงานอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยรู้สึกหรือว่าไม่เคยรู้ว่าแบบเออเขาเติมเราหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เคยแล้วรู้ไหมหลังจากตกใจว่าแบบถูกเชิญมาผมก็เลยอ๋อเหรอโอเคหลังจากวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูแกรนเนี่ยเขาจะต้องขึ้นห้องนอนเพื่อชาร์จแบตร่างกายตลอดเวลาเขาไม่ปกติเหมือนที่เราเห็นกันนะทำไมอ่ะไม่รู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาชมกันค่ะโอเคโอเคนะฮะขอบคุณคุณชินนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับถ้าจะหาที่เนี่ยคุณหมอบอกเลยว่าต้องเลิกเต้นใช่ค่ะต้องเลิกเต้นเหรอลูกในระยะยาวมันจะไม่ยิ่งแย่ไปกับเราอ่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาตัวเองในตอนนี้ไม่มีไม่ตันลุกยืนแล้วไหมลุกยืนแล้วเอาไปยังนี่เดี๋ยวขอขึ้นไปดูบนห้องนอนมีของมอบให้ครับจักรยาน LA ครับแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้นะครับนี่เป็นคนที่เวลาอารมณ์ขันตลอดเวลาเนอะเสียงอย่างเงี้ยคนเส้นตื้นค่ะหัวเราะเส้นตื้นเนอะเส้นตื้นเนอะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูที่ห้องนอนได้เลยนะฮะเห็นบอกว่าเขาไม่ปกติเหมือนที่เราเห็นกันทำไมอ่ะเดี๋ยวไปดูอ๋อนี่คือห้องของแกนไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาก่อนเลยเนี่ยแล้วก็มาเห็นว่าเตียงนี่คืออะไรฮะอันนี้อ๋ออันนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแผ่นประคบร้อนค่ะปวดหลังคือเป็นโรคกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังค่ะตรงไหนเป็นตรงไหนต้นคอบ่าไหล่หลังสะบักแขนอย่างเงี้ยทำกายภาพด้วยป่ะทำกายภาพเนี่ยค่ะมีเครื่องกายภาพส่วนตัวมันเกิดจากอะไรทำไมถึงเป็นกล้ามเนื้ออักเสบวุ้ยดีจังเลยจากการที่หนูแบบเต้นคือเราเต้นเองจากที่รู้อย่างเงี้ยค่ะพี่หนุ่มยกขึ้นมาดูแล้วเลยพี่ผิดวิธีนะคะก็เลยแบบว่าทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บยกขึ้นมาได้ไหมลองทำให้พี่หน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะพี่หนุ่มลุกขึ้นไปนอนงี้ไม่นอนเอาอย่างเงี้ยทำยังไงอ่ะอย่างคุณท่านเขาบอกแกนเวลาซ้อมเต้นอย่างหนักขนาดไหนประมาณ6 ชั่วโมงครับอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเนี่ยก็ตั้งแต่เช้าก็เลยแล้วประมาณก็เกือบ10 ชั่วโมงมันจะตื้อทำยังไงแล้วเขาเคยบ่นว่าเต้นไม่ไหวไหมใครครับแต่คุณแดนมีบ้างครับต้องบอกว่าแต่ว่าน้องเป็นผู้หญิงที่ทนก็ทนเลยใช่ไหมใช่ผมว่าอย่างผู้ชายเนี่ยเราแบบสามารถแบบอยู่น่าจะเป็นได้ยาวด้วยเรื่องว่ากล้ามเนื้อหรือว่าคุณออกกำลังกายเยอะด้วยเพราะว่าน้องเขาก็อยู่ด้านนี้พี่เขาเป็นเรื่องเป็นราวมากนะพี่หนุ่มนะแต่ว่าก็คุ้มกับการจะต้องแบบเสียเวลาไปโรงพยาบาลนะแบบว่าเขาเป็นผู้หญิงจริงเลยเนี่ยและแผ่นเนี้ยคะอันนี้คือจะเป็นแผ่นความร้อนที่จะชาร์จไว้ทั้งคืนอย่างเงี้ยเราก็นอนทับก็ทำให้ช่วงหลังสบายขึ้นอ๋อเหรอให้กล้ามเนื้อหลังแต่จริงๆแล้วมันจะต้องมีจุดของมันไม่เหรอถ้าเกิดว่าเราไปทำตรงส่วนไหนแล้วมันผิดพลาดไปอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะอันนั้นก็ต้องเรียนจากนักกายภาพอีกทีนึงแล้วอะไรคือการก็ไปเรียนมาใช่ค่ะถ้าจะหายเนี่ยคุณหมอบอกอยู่แล้วว่าต้องเลิกเต้นใช่ค่ะก็ทำไมไม่เลิกเต้นอ่ะลูกไม่ได้ต้องทำงานหาเงินนะไม่อยากเลิกเลยค่ะในระยะยาวมันจะไม่ยิ่งแย่ไปกับเราเหรอถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาตัวเองในตอนนี้ก็ถ้าในระยะยาวก็อาจจะมีปัญหานะคะเช่นกระดูกคอเสื่อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องแลกกันค่ะถึงระวังนะให้เขาปรับก็ได้จริงๆปรับท่าให้มันเบาลงก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวไม่คุ้มคุณท่านมีกระดูกอะไรเสื่อมบ้างไหมไม่ค่อยนะแต่สุดถ้าจะเป็นที่ข้อเท้ามากกว่าหรออันนี้ออกกำลังกายเยอะอย่างเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดไปคอนเสิร์ตไปค้างไม่ต้องแบกไปด้วยเหรอโอ้ยเอาไปไม่ใช่นะเอาไป
เอาไปด้วยของคนเยอะนะมันก็จะเป็นต้องใช้เลยกระเป๋าหนึ่งกระเป๋าเครื่องแต่งหน้ากระเป๋าหนึ่งนี่อีกกระเป๋าอีกกระเป๋าหนึ่งเอ๊ะกางเกงกางเกงลายงูนะมีเสือด้วยนะใส่ขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเนี่ยมีหนังสือมีงูนะชอบใส่เลกกิ้งครับนี่แต่ทำไมหนังสือมีหนังสือธรรมะเนี่ยเรียนหนังสือธรรมะหมดเลยกันเป็นคนชอบหนังสืออะไรประมาณนี้ค่ะชอบอ่านหนังสือค่ะหนังสือพวกปรัชญาชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก้าวลงสู่กระแสครับทำไมถึงชอบอะไรอย่างงี้คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ปฏิบัติธรรมใช่ค่ะแล้วก็การเองชอบอ่านพวกปรัชญาชีวิตหรืออ่านอย่างเงี้ยมันเป็นข้อคิดในชีวิตแบบแค่ไม่กี่ประโยคบางทีมันเปลี่ยนความคิดเราไปได้เลยอ๋อนี่ไงก็มีอย่างเงี้ยนะอย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆจงกลัวที่จะนิ่งอยู่เฉยๆใช่อะไรแบบนี้คืออ่านแล้วรู้สึกดีรู้สึกมีกำลังใจอย่างเงี้ยค่ะหนทางไกลนับหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นที่ก้าวแรกนั่นไงแล้วที่เขียนว่าอะไรเนี่ยบังเอิญมากเลยเนี่ยโรคกล้ามเนื้อคือโรคของเราเพียงอย่างเดียวอะไรเนี่ยเทียบกับคนอื่นโรคนี้มันเล็กน้อยมากหน้าตาผิวพรรณรูปร่างไม่ใช่จุดด้อยเป็นสิ่งที่เราต้องอะไรเนี่ยต้องมาด่าสิแต่นางเขียนดีนะต้องอะไรเนี่ยแสดงว่านางคงท้อเรื่องที่นางคงท้อร้องไห้เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงเหรอพออ่านเล่มนี้รู้สึกว่าอยากเขียนก็เลยแบบเขียนเออนะคงท้อไหนเราคือเราอ่านว่าอะไรเนี่ยเราต้องอะไรเนี่ยเราต้องพัฒนามันทำไมตอนนั้นท้อถึงขนาดไอ้โรคนี้ท้อขนาดไหนท้อค่ะเพราะว่ามันทรมานเราเหมือนกันพอเต้นเสร็จก็ปวดใช่ค่ะเต้นเสร็จทุกครั้งจะปวดเราก็ต้องกลับมากายภาพในภาพวันละ2ครั้งค่ะเช้าเย็นเคยเห็นเขาตอนทรมานไหมมันปวดที่ขึ้นหัวเลยปวดหัวใช่ไหมเนี่ยเขาจะขึ้นแล้วเขาบอกว่าปวดหัวอะไรเงี้ยครับต้องมีเวลาให้เขาไปกายภาพก่อนสองนี่เอาง่ายๆเวลาคุณแสดงว่าเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือดูนี่เขาอ่านมาถึงตรงนี้คุณดูกันชัยเคยมีฟิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมฮะมีบ้างไงฮะมีแต่หาซื้อไม่ได้เออหรอนี่ดูนี้เขาอ่านตรงนี้ว่าความผิดพลาดในอดีตคือบทเรียนสำหรับอนาคตความผิดพลาดในอดีตสำหรับคุณชัยคือก็คือความผิดพลาดนี่เป็นไอดอลท่านล่าสุดเนี่ยไปถ่ายนิตยสารโชว์ซิกแพคเออขอดูสดๆเลยดีกว่าเปิดนิดนึงให้เป็นบุญตาหน่อยได้ดีกว่าครับพี่ฮะไม่ค่อยได้เล่นเลยครับทำแต่งานเออได้ข่าวว่าต้องลดน้ำหนักอะไรเยอะเหมือนกันเออตอนนั้นใช่ไหมครับลดเยอะครับผมวิธีลดเรายังไงกินไข่ต้มไหมจริงเหรอไข่แดงกินไหมไม่กินวันหนึ่งสองฟองครับหมายถึงว่าไข่แดงครับแต่จะเน้นกินที่ไข่ขาวแต่เขาบอกคุณยังมีเชื้อเก้งคุณยังมีเชื้อเก้งชอบเดินไปหอมแก้มไปให้ความหวานแบบไปหอมแก้มผู้ชายในเดอะสตาร์ด้วยกันหรอจริงหรอจริงหรอจริงเหรอฮะแล้วเคยหอมใครเคยหอมใครโอ้ยเล่นกันป่ะครับแบบเล่นกันหลายครั้งไหมล่ะถ้าหลายครั้งก็ไม่เล่นมันเป็นเรื่องปกติหมายถึงว่าจริงเหรอพี่ขอหอมแก้มทีหนึ่งเอาหอมกลับไม่ได้เอาไม่ให้ด้วยไม่ดูซิกแพคไม่ดูมดดำอยากดูอยากเลยครับอยากเลยครับอยากดูเก่งไว้น้องพี่ขอจะดูไม่มีดูจริงไหมดูจริงไหมใจเย็นนี่เดี๋ยวรอดูในหนังสือนี่ละนิดเดียวในหนังสือเก่งไว้เห็นไหมล่ะไม่สำเร็จเลยเพราะหล่อนมาเนี่ยแหละโอ้ยอยู่ในหนังสือทางดีมีเนอร์ใช่ครับผมเขาบอกไม่มีไขมันแล้วปั่นจักรยานทั้งวันนะฮะก็ตัวเองอยากให้ฝากผลงานหน่อยสองคนครับค่ะก็ฝากแล้วกันนะคะสำหรับอัลบั้ม Live to Dance ของเรานะคะนี่นะคะหยิบมาเลยนี่นะคะเป็นอัลบั้มแล้วก็ VCD คาราโอเกะนะคะแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตเนาะ Live to Dance Party นะคะเปิดคอนเสิร์ตเปิดตัวของพวกเรานะคะแล้วก็เราเร็วนี้กันก็กำลังจะมีละครเรื่องใหม่นะคะก็พลิกบทบาทเป็นเล่นรายครั้งแรกก็ติดตามค่ะแล้วนี่ก็คงละครได้กับเขาไหมฮะยังครับผมของผมก็ทำงานนี้ครับร้องเพลงเอาที่ตัวเองถนัดก่อนแล้วจะมีให้ได้เห็นไหมคะก็ยังไม่รู้ครับตอนนี้เขาก็ให้เรียน acting อยู่เรื่อยวันนี้ขอบคุณที่ก่อนเลยครับขอบคุณคุณชมพู่ที่ร่วมสนุกสนานกับเราขอบพระคุณมากมาอีกเนาะขอบคุณคุณแฮมด้วยขอบคุณนะครับดีใจจังเลยมันดังขนาดนี้เนาะดังมากเจ้าของบ้านขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถอดเข้าไปทำไมเราถอดได้เป็นไม่ถอดได้นี่เขาหลุดก่อนแล้วเนี่ยอ้าวหมดเวลาแล้วฮะกลับมาพบกับตีไทยครูโรดได้ใหม่14:45อาทิตย์หน้าเราจะไปบ้านใครกันติดตามการทางช่อง3อย่างนี้วันนี้พวกเราลากันไปก่อนฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะโอ้
าทุกวันอาทิตย์แต่ก่อนธัญญาเขาจะไม่ว่างทำไมอ่ะไปอยู่นางเลิ้งต้องขอบคุณพวกเพื่อนเพื่อนทีนะคะที่แบบว่าที่สนับสนุนไปดักฟันเลยใช่ไหมคะเล่นอย่างนี้ไม่ไม่ยังคงมีปีนเป็นยังไงนะเอาสะโพกก่อนนะโอ้โห